ฟิร์สนั่นลิปสติกฉันนะแกทำอะไรอ่ะก็ลองไงฉันเห็นว่าสีมันสวยดีอ่ะแล้วทำไมแกไม่ลองดีๆอ่ะมาทำแบบนี้ทำไมเอาก็ลิปแกถูกอ่ะถ้าฉันลองที่ปากกลัวสิวจะขึ้นน่ะหน้าฉันทำมาแพงนะงั้นก็ของฉันขึ้นมาเฮ้ยได้ไงอ่ะถึงลิปแกจะถูกแต่สีก็สวยดีนะฉันขอเอาไปให้คนใช้ที่บ้านละกันเนาะอ้าวสวัสดีเฟิร์สมาหานิ่งเหรอเน็ตไปนั่งตรงนู้นได้ไหมอ่ะเราร้อนอ่ะอึดอัดไปสิได้เอ้าเน็ตทำไมนั่งนั้นอ่ะอ้าวก็ฉันมาเหนื่อยมันร้อนอ่ะให้นั่งด้วยกันอึดอัดตายโหนี่แกเข้าใจอะไรผิดปะนี่ยังเป็นบ้านฉันกับเน็ตทำไมแกทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านแบบนี้อะเน็ตขึ้นไปนั่งข้างบนหยุดก็บอกว่าอึดอัดไงฮัลโหลว่าโอ๊ยถ้ามีเดี๋ยวคืนเองแหละหยุดโทรมาได้แล้วรำคาญเงินแค่ไม่กี่หมื่นทวงหยุดยาแกเป็นหนี้เหรอก็แค่เศษเงินแกอย่าไปสนใจเลยมันก็ทวงไปแบบนั้นแหละแต่เฟิร์สไปยืมเขามาเฟิร์สก็ต้องคืนดิไม่ต้องมาสอนคนกระจอกแบบเน็ตอ่ะจะไม่รู้อะไรเฮ้ยทำไมแกพูดแบบนี้วะในเขาสาพูดดีๆด้วยเฮ้ยค่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะถ้าฉันไม่บอกกันนะคุณอย่าทำนะเจ้าหน้าที่ครับทางนี้ครับที่เขาโดนทำร้ายช่วยด้วยครับช่วยด้วยแกเป็นไรเปล่าเฟิร์สนิ่งต้องช่วยฉันนะฉันกลัวอยากให้เราช่วยอะไรอะบอกได้เลยนะคือแกช่วยใช้นี่แทนเราหน่อยได้ปะเราขี้เกียจทำงานแล้วอะเฮ้ยเฟิร์สสำนึกบ้างปะนี่โดนขนาดนี้แล้วแกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนิสัยแกจะแย่ไปถึงแค่ไหนวะเฟิร์สนั่นดิตอนแรกเน็ตแค่เข้าใจว่าเฟิร์สเป็นแค่คุณหนูแต่ใจนะแต่มันไม่ใช่เลยวะนี่พวกแกรวมฉันเหรอเพื่อนปะทำไมเรื่องแค่นี้ถึงช่วยไม่ได้โหยังกล้าพูดคำว่าเพื่อนอยู่อีกเหรอฉันทนแกมามากเลยนะเฟิร์สดีใจอะเนี่ยที่นิงคิดแบบเนี้ยจะได้หลุดพ้นสักทีพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะก็เลิกคบไงเลิกคบกับคนอย่างแกชัดปะหมดเวรหมดกรรมสักทีไปกันเถอะนิงเฮ้ยอีพวกบ้ากลับมาคุยกันก่อนดิอีพวกบ้ามาช่วยกันก่อนเฮ้ยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ